Hobby Toad ช่องนี้เกิดจากความรักสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะปัจจุบันนะคะช่อง YouTube เนี่ยมีหลากหลายคอนเทนต์แต่สำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเนี่ยบอกเลยว่ายกให้เขาคนนี้เลยค่ะกับคุณท็อปเจ้าของช่อง Hobby Toad ค่ะท็อปนะคะคือหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่เริ่มทำคอนเทนต์จากความรักความชอบของตัวเองค่ะโดยคุณท็อปเนี่ยเล่าว่าจุดเริ่มต้นคืออยากให้คนอื่นเนี่ยได้รู้จักความน่ารักของสัตว์ประเภทอื่นๆบ้างนอกจากน้องหมาและน้องแมวบวกกับตัวเองเนี่ยที่ชื่นชอบและหลงรักในสัตว์เอกโซติกค่ะจุดเริ่มต้นของเขาในการทำคลิปแรกนะคะคุณท็อปเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงนกแก้วก็คือน้องฮานอยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยหลายๆคนยังไม่ค่อยรู้จักนกแก้วเท่าไหร่ค่ะแล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่านกแก้วก็เป็นสิ่งที่น่ารักไม่แพ้กับน้องหมาน้องแมวเลยอยากออกมาสื่อให้ทุกคนเห็นความน่ารักเฉพาะตัวที่แตกต่างกันค่ะสิ่งที่คุณท็อปเนี่ยจะพูดอย่างเสมอๆนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจทำความรู้จักกับน้องๆเหล่าสัตว์ประเภทนู้นประเภทนี้ดูไม่ต้องถึงกับขั้นเลี้ยงก็ได้แต่อยากให้ลองสัมผัสว่าจริงๆแล้วทุกสัตว์เนี่ยมีความน่ารักเฉพาะตัวค่ะช่วงเริ่มต้นทำคลิป YouTube นะคะคุณท็อปบอกว่าทีแรกเนี่ยก็ทำกับแฟนแค่2คนหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มกระจายไปเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นทีมงานเล็กๆในครอบครัวโดยคอนเทนต์ที่ทำนะคะจะเน้นเล่าเรื่องกิจวัตรประจำวันของเหล่าสัตว์เลี้ยงคุณท็อปนะคะเป็นอีก1คนนะคะไม่ใช่เพียงแค่รักสัตว์เท่านั้นค่ะจิตใจดีและทัศนคติของเขาเนี่ยดีมากๆช่องของเขานะคะสามารถชมได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะและจนในที่สุดเขาก็ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1สาขา Best Pet Lover Influencer ค่ะจากเวที Thailand Influencer Awards ปี2021แอดมินเชื่อว่าคนไหนที่เป็นทาสสัตว์เลี้ยงต้องไม่พลาดที่จะชมคลิปของช่อง Hobby Toad แน่นอนและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset